สวัสดีครับไม่ไหลสไตล์ชาแนลครับผมพบกับผมบ่าวกึมครับมื้อนี้บ่าวกึมเขาปลามหาเบิงอีกระพุกหรือว่าต้นบุกเนาะครับเนาะมันแก่บ่แล้วครับเพราะว่าบ่าวกึมบ่ค่อยมีเวลาได้เขาปลาว่าสิมาหาไปแกงจักต้นนึงเนาะครับเนาะมันแก่เบิดก็เลยสิทายให้พี่น้องท่านผู้ชมมาเบิ่งว่าให้เบิ่งว่าต้นบุกใหญ่เนาะครับเนาะจักใหญ่บ่ใหญ่แล้วว่าแต่แถวบ้านพี่น้องท่านผู้ชมทั้งจังหวัดอื่นก็สิใหญ่คือกันครับแถวบ่าวกึมแถวบ้านบ่าวกึมเนาะครับเนาะนี่ครับอันนี้เป็นต้นบุกปลานะครับเด้อแถวบ้านบ่กึมก็เอิ้นต้นบุกกันแหละทั่วไปโดยทั่วไปต้นบุกนี่มันสิมีหลายสายพันธุ์บ่กึมกับบ่ฮู้กันนะครับเนาะแต่ว่าหลักๆก็เอิ้นต้นบุกอันนี้ผิวต้นสีเขียวอันนี้ต้นสีเขียวแต่มันก็มีหลายสีนะครับเนาะสิมีต้นสีน้ําตาลก็มีสีขาวปนน้ําตาลก็มีขาวปนเขียวก็มีต้นสีดําก็มีต้นสีออกขาวๆมนๆก็มีนะครับเนาะแต่ว่าหลักๆแล้วถ้าแม่นผิวพื้นเป็นคล้ายๆน้ำหนามเป็นสักซากแล้วนะครับเนาะมันจะเป็นตะปุ่มตะปําเราคือก็เจริญว่าบุกข้างคกเลยนะครับเนาะแต่ว่าไอ้หลักๆเขาเอิ้นบุกปลาต้นกับบุกปลานะครับเนาะแบบนี้กินได้นะครับเด้อการนี้ล่ะที่เราคือเอาไปแกงกินผู้บางคนเพิ่นบอกว่ามันจะมีบุกอีกพันนึงครับที่ว่าเป็นบุกไอ้บุกไข่หรือว่าเอิ้นว่าบุกบ้านนะครับเนาะปีกายเฮือปีกอนบ่เบาคึมไปซื้อพันธุ์จากเขาเจ้ามาครับไอ้บุกบ้านหรือว่าบุกไข่นี่เพิ่นสิกินต้นเพิ่นก็สิกินกินสดได้นะครับเนาะแล้วก็หัวเพิ่นก็สิกินได้คือกันหัวเพิ่นเฮาก็เตรียมไปแกงคือกันกับเฮาแกงไอ้แกงต้นเผือกเห็นบ่ครับแกงต้นเผือกที่ว่าเฮาใส่หัวเพิ่นนํานะครับใส่หัวได้นําแล้วที่นี่หัวเพิ่นหัวของบุกไข่หั่นหรือว่าบุกบ้านนั่นก็เอาไปนึ่งกินได้ครับนึ่งกินคือมั่นคือหัวมันหัวก่อยหัวเพิ่มห้องทั่วๆไปนะครับเนาะชาวบ้านเป็นบุกปลาผู้ข้างโคกผู้ใดแกงว่าเป็นมันสี่ขั้นนะครับเด้อสูตรการแกงต้นบุกนี่ก็คือกันกับห้องแกงนั่นแกงอีหลอกแกงนั่งหวานนะครับเนาะคือต้องใส่สมตัดถ้าผู้ใดแกงว่าเป็นมันสี่ขั้นสี่ไตนะครับเนาะอันนี้ก็แกงกินได้บ่คึมที่บ่คึมว่าไปแกงก็เป็นบุกตัวนี้ล่ะถ้าเห็นพี่น้องท่านผู้ชมเฮาเพิ่นซื้อดอกเพราะว่าอยากให้เบิ่งให้เห็นนะครับเนาะว่าต้นบุกมันใหญ่ซําไดอันนี้ก็ยังเป็นต้นหน่อยดิอันนี้ชื่อว่าหน่อยอยู่ก็บ่หน่อยแล้ววะซ้ํานี่ก็ใหญ่เนาะครับเนาะซ้ําถ้าที่ว่าไปซ้ําโค่นมันนี่ซ้ําน่ะแข็งเบาคึมเลยว่าเบาคึมคนผู้หน่อยนั่นแหละเนาะครับเนาะนี่ครับอันนี้ต้นใหญ่ถ้ามันว่าแข็งได้ทั้งสีมันก็แข็งได้คือกันครับแต่ว่ามันสิต้มตัวแน่มันสิต้มบ่ค่อยเปื่อยนะครับเนาะเฮาสิเอาเวลาแข็งเจียวใบซุบรูปใบมันสิซุบรูปบ่ทันบานออกครับสิเป็นประมาณนี้นะใบมันซุบรูปดีนะครับนี่ใบซุบรูปจังซี่คือว่าแกงไหนครับกําลังพอดีแกงแต่ว่านี่จะแก่แล้วซ่าแน่ๆเบิ่งมันหลายอยู่ครับแต่ว่ามันบานไปแล้วแก่บ่แล้วบ่คึมคือสิบ่ได้ดอกเด้อมื้อนี้บ่ค่อยได้มีเวลาเข้ามาตัดปลาเนาะครับเนาะเพิ่นก็เลยแก่นี่จากบ่มีหยังดอกทายพี่น้องท่านผู้ชมเบิ่งซื่อล่ะนะครับบุกใหญ่ต้นอีบุกใหญ่หรือว่าต้นอีกระพุงใหญ่ถ้าบ่คือปีๆให้เบิ่งเด้อมันจะปีในต้นนอนเนี่ยแหละนะครับเนาะไม่มีเองหรอกขอบคุณที่รับชมนะครับน้องภาพพี่น้องท่านผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศในป่าในหลวงซื่นละเพราะว่าบ่าวคึมกับขายแต่ของขายแต่สินค้านะครับเนาะก็เลยช่วงนี้บ่ค่อยมีเวลาได้เฮ็ดคลิปปานใดก็ให้ขึ้นฮอดพี่น้องท่านผู้ชมเฮาล่ะก็เลยเฮ็ดคลิปเล็กๆน้อยๆก็เฮ็ดไปนะครับเนาะขอบคุณที่รับชมครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมเป็นกําลังใจให้นะเด้อครับด้วยกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนําเพื่อพลาดทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของบ่าวคึมครับผมบ๊ายบายดีนะบันไปแล้ว โอ้โหสีเด้งต้นสองต้นยังไงจะมาไปเจอกันเนี่ย